สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2563นะครับเสาร์ที่ผ่านมาก็เรียบร้อยไปนะครับผ่านไปเรียบร้อยโดยการม็อบที่มาร่วมชุมนุมครับกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไหลมาที่สนามหลวงนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปแต่ว่ายังมีหมุดหมายต่อไปก็คือวันที่24กันยายนนะครับที่รัฐสภานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็มีการนัดหมายกันและจะเป็นการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันในวันที่14ตุลานะครับซึ่งเป็นวันฉลักวันมหาวิปโยคนะครับในเดือนตุลาคมซึ่งเดือนตุลาเนี่ยเป็นวันฉลักหลายวันนะครับเช่นวัน6ตุลานะครับวัน14ตุลานะครับก็ต้องติดตามดูนะครับแต่วันนี้ก็คือจะมาเล่าให้ฟังเรื่องควันหลงต่างๆของเรื่องของม็อบในวันที่19กันยาที่ผ่านมานะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสังเกตการด้วยนะครับก็พบว่าบรรยากาศก็คึกคักนะครับก็ผู้คนก็มากันมากมายนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆสีสันต่างๆก็ละไม้คล้ายคลึงกับม็อบต่างๆที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.ม็อบคนเสื้อแดงนะครับก็บนเวทีก็ว่ากันไปคนชุมนุมก็มีส่วนร่วมกันไปข้างๆก็จะมีการเรื่องของพ่อค้าแม่ขายก็สนุกสนานเฮฮาทำไปได้จำนวนหนึ่งจำนวนมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาจากวันที่19แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมามีหลายอย่างนะครับคือต้องเรียกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับม็อบวันที่19กันยาก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าราคาต้องจ่ายมีอะไรบ้างนะครับแต่เรื่องของม็อบ19กันยาเนี่ยจำแนกได้เป็นข้อๆก็คือ1นะครับที่จะมีเรื่องแบบเหมือนกันขัดแย้งกันมีความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันก็คือ1ในเรื่องของจำนวนผู้มาชุมนุมนะครับบนเวทีม็อบนี้น้องนักศึกษาก็ประกาศว่ามีคนมาร่วมชุมนุมทั้งหมดประมาณ 200,000 กว่าคนขึ้นนะครับแต่หลายฝ่ายหรือฝั่งที่อยู่ตรงข้ามก็ประเมินค่อนข้างต่ำลงมาก็หรือประมาณ 20,000-30,000 คนนะครับและถ้าบวกกับเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวเข้าไปร่วมชุมนุมนี้ด้วยนะครับก็น่าจะหลักประมาณหลักหมื่นต้นๆ นะครับแต่ขณะที่ม็อบเหล่านั้นก็ยืนการว่าคนประมาณ 200,000 คนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับกับ2ข้อแรกคือจำนวนของคนมาชุมนุมกับ2คนที่มาชุมนุมนะครับนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นก็จะมองว่าคนเหล่านี้โอเคนอกจากในนักศึกษาแล้วก็จะมีมวลชนต่างๆแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็เป็นช่องให้อีกฝ่ายโจมตีว่าม็อบนักศึกษาทำไมหน้าแก่จังก็หมายความว่าเป็นคนธรรมดาคนบุคคลที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเป็นคนทำงานเข้าไปร่วมและปรากฏร่องรอยของคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนะครับเข้าไปร่วมด้วยก็ทำให้มองว่านี่เป็นม็อบจัดตั้งของคนเสื้อแดงหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องจำนวนก็มีกับคนที่มาก็มีตัวถกเถียงกัน 3. เรื่องของเนื้อหาใจความในการปราศัยนะครับแม้จะมีการปราศัยในเรื่องของผลงานรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ให้ความเป็นธรรมที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าคนไม่เท่าเทียมมีการกดขี่ข่มเหงกันมีการเอื้อให้กับของรัฐหรือเปล่านะครับแต่หลักใหญ่ใจความไม่ได้มีเทน้ำหนักให้ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามีการพูดเรื่องของความไม่ดีงามของรัฐบาลค่อนข้างน้อยไปนิดหนึ่งแต่ไปมุ่งประเด็นหลักในเรื่องของสถาบันเบื้องสูงเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าใครไปวันนั้นนะครับหรือได้ฟังย้อนหลังตั้งแต่คุณอานนท์อัมพาคุณเพนกวินแล้วก็ตรงหลังเที่ยงคืนไปแล้วเป็นของคุณลุงนะครับการปราศัยค่อนข้างจะดุเดือดมากนะครับดุต้องบอกว่าดุเดือดรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวน่าตลายอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับตึงเนื้อหาเนี่ยก็หลายฝ่ายก็จะบอกว่ามันฝ่ายหนึ่งก็มองว่ามันเลยทงไปหรือเปล่ามันเป็นการก้าวล่วงจับจ้วงไปหรือเปล่านะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ในสิทธิ์ที่จะพูดได้กระทำได้นะครับก็ต้องติดตามกันไปข้อที่4นะครับเนื้อหาก็คือเรื่องของเหตุการณ์ระหว่างเจ้าที่กับนักศึกษากับผู้ชุมนุมนะครับก็บอกว่าก็ค่อนข้างจะราบเรียบดีนะครับไม่มีเหตุร้ายไม่มีมือที่3อย่างที่กลัวกันไว้การเจรจาการพูดคุยของเจ้าหน้าที่ก็แบบละมุ่มละม่อมละมุนละม่อมนะครับก็คือป
พราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้คำสั่งโดยตรงว่าห้ามปะทะโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการปะทะทุกรูปแบบแม้จะมีการประกาศว่าต้องออกจากพื้นที่นี้ภาย1ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อทางผู้ชุมนุมไม่ยอมทางที่ทำก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะลงถ่ายรูปไว้ลงบันทึกประจำวันไว้อะไรนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับมาถึงราคาที่ต้องจ่ายนะครับราคาที่ต้องจ่ายสิ่งแรกก็คือคดีความนะครับคดีความที่เกิดขึ้นตามมาเหล่านี้นะครับอาจจะแยกย่อยได้หลายประเทศนะครับเช่นเริ่มประเทศที่1ก็คือตั้งแต่บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการพังเข้าไปหรือเปล่าหรือมหาวิทยาลัยเปิดประตูให้จะเป็นข้อถกเถียงก็ต้องคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะครับกับ2บุกเข้าไปในสนามหลวงซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับก็มีการกำหนดอยู่แล้วว่าห้ามเข้าไปห้ามทำเดินกิจการทางการเมืองนะครับแต่นักศึกษาหรือม็อบเหล่านั้นก็ไม่เชื่อก็เข้าไปนะครับกับ3เรื่องการตอกหมุดในสนามหลวงนะครับอันนี้หมุดที่ตอกตั้งแต่วันเช้าย่ำรุ่งวันที่20นะครับวันนี้ย่ำรุ่งของวันนี้เหมือนกันก็มีคนมีเจ้าที่ได้ถอนออกไปแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นไปตามคาดเลยครับเพราะว่ากลุ่มนักศึกษาเหล่านั้นรู้อยู่แล้วว่ามีการปักหมุดแบบนี้จะต้องเจ้าที่จะต้องมีการถอนไปแน่นอนก็เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับเหมือนกับบนเวทีก็พูดเสมอว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สนามหลวงแล้วนะเป็นสนามลาดนะครับเป็นการแสดงสัญลักษณ์กันต่อไปนะครับตะกี้มีบุกธรรมศาสตร์บุกสนามหลวงตอกหมุดนะครับแล้วก็ข้อ4ราคาที่ต้องจ่ายที่แรงมากก็คือคำปาใสเนื้อหาบนเวทีนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับลนเหล่านี้บุคคลที่ขึ้นเวทีเหล่านี้น่าจะถูกดำเนินคดีในมาตรา112ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เจ้าที่ยังดูท่าทางยังดูท่าทียังดูทิศทางลมยังต้องประเมินกันก่อนว่าถ้าไปเพิ่มข้อหาเหล่านี้แล้วนอกจากใช้มาตรา116แล้วเนี่ยความรุนแรงความอะไรจะปะทะขึ้นอีกหรือไม่มากกว่านั้นอีกหรือไม่นะครับนอกจากนี้สิ่งที่ผมกล่าวมาราคาที่ต้องจ่ายนั้นราคาที่สูงสุดก็คือทำให้คนในประเทศเนี่ยแตกแยกกันไปแล้วนะครับทั้งความคิดทั้งเรื่องพฤติกรรมทั้งท่าทีต่างๆนะครับกลายเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบสถาบันเบื้องสูงกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงทามมิ่งนั้นนะครับควรจะณเวลานี้ควรจะมุ่งในเรื่องของปากท้องประชาชนกันมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าหลังจากนี้จะมีการแจ้งความและดำเนินคดีกับเหล่าผู้ชุมนุมนั้นในข้อหาอะไรบ้างและมากน้อยขนาดไหนต้องติดตามต่อไปวันนี้การเมืองวันธงต้องขอลาไปก่อนพบกับการเมืองวันธงใหม่จันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN